สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2558ค่ะใครที่ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะจนถึงปัจจุบันเมื่อวานนี้ตามกันอย่างต่อเนื่องคือการได้รับความเดือดร้อนหรือเหตุชุมชนต้องล่มสลายเพราะการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยหลายคนสนใจในพื้นที่ที่เป็นข่าวค่อนข้างจะชัดเจนก็คือพื้นที่เหมืองแร่ทองคำของพิจิตรแต่ว่าเมื่อมีการเดินเรื่องร้องเรียนรวมไปถึงมีการประสานงานแล้วมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ทั้งชุมชนบุคคลสุขภาพได้รับผลกระทบจากเจ้าเหมืองแร่ทองคำที่บางฝ่ายบอกว่ามันน่าจะทำเงินมันน่าจะเป็นประโยชน์มันน่าจะก่อให้เกิดรายได้แต่ผลกระทบที่ได้ไม่คุ้มเสียมีการร้องเรียนหน่วยงานราชการให้เข้าไปให้การช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรวันนี้เราจึงมาคุยกันในเรื่องนี้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบถึง5จังหวัดด้วยกันนะคะและแน่นอนเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญทั้งหมดพร้อมๆไล่เรียงกันไปก่อนและเดี๋ยวมาไล่เรื่องของปัญหาและที่มาของปัญหากันค่ะเริ่มต้นนะคะแขกประจำค่ะมีปัญหาเรื่องนี้จะต้องมีคนนี้มาคุยกับเรานะคะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนคุณศรีสุวรรณจันยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอกจากนั้นนะคะเป็นผู้ได้รับผลกระทบนะคะรายจังหวัด5จังหวัดด้วยการเป็นตัวแทนนะคะเราเริ่มกันที่คุณสำรวยเย็นสุขผู้ได้รับสำรวมเย็นสุขนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญพรมรังสรรค์นะคะผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำจังหวัดสระบุรีสวัสดีค่ะพี่วันเพ็ญค่ะคุณณัฐพงษ์แก้วนวลนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีค่ะพี่ณัฐพงษ์คุณสว่างปราบงูเหลือมผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำลพบุรีสวัสดีค่ะและคุณคำเพลินบุญธรรมผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรนะคะสวัสดีค่ะที่เหลือก็ขออนุญาตสวัสดีนะคะผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเรามีผู้ร้องเรียนนะคะมีบรรดากลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับความสนใจจากรัฐเท่าที่ควรและบางหน่วยงานของรัฐแอบให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมกับกลุ่มทุนที่สร้างผลกระทบกับชุมชนด้วยซ้ำนะคะวันนี้ทั้งหมดเป็นตัวแทนจากพื้นที่5จังหวัดที่จะเข้ามาพูดคุยกันกับเราในวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นที่นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนพี่สุวรรณจันยานก่อนเข้าไปจับปัญหานี้ได้ยังไงไปใครมาร้องเรียนแล้วจริงๆหลักๆปัญหานี้มันเกิดมานานหรือยังคะจริงๆปัญหานี้เกิดมานานนับ10ปีนะครับผมเองก็รับรู้เรื่องราวความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านมาเนิ่นนานนะครับมีโอกาสเข้าไปในพื้นที่ก็หลายต่อหลายครั้งนะครับตั้งแต่โรงงานหรืออุตสาหกรรมเริ่มประกอบกิจการเราก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาโดยตลอดนะครับแล้วก็นับวันก็จะหนักข้อยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมว่าพื้นที่ที่บริษัทเหมืองแร่นี้นะครับเหมืองแร่ทองคำเนี่ยไปขออนุญาตสัมปทานบัตรเนี่ยอยู่ระหว่างกลางนะครับพื้นที่3จังหวัดรอยต่อของ3จังหวัดก็คือมีพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับงั้นเวลาพูดเนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นพื้นที่จังหวัดพิจิตรแต่นั่นหมายความรวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็พิษณุโลกด้วยนะครับเพราะว่าเออในตัวเหมืองที่ได้รับสัมปทานมันอยู่ตึงกลางระหว่าง3จังหวัดพอดีนะครับงั้นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาออกมาเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่านับนานวันขึ้นนานวันขึ้นผลกระทบของปัญหาเนี่ยมันเริ่มแสดงออกชัดเจนมากยิ่งขึ้นเริ่มจากความล่มสลายของวิถีชีวิตของชุมชนกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในเรื่องทางสังคมเนี่ยชัดเจนก็คือณวันนี้เนี่ยวัดและโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับพื้นที่สัมปทานเนี่ยกลายเป็นโรงเรียนร้างไม่มีนักเรียนมาเรียนไม่มีครูบาอาจารย์ไปสอนนะครับทางครอบร้างเลยเหรอทางสปช.ก็ยกเลิกโรงเรียนนี้ไปแล้วเพราะว่าเด็กนักเรียนนะครับแล้วผู้ปกครองเนี่ยไม่สามารถทนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับอาจจะต้องโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเด็กนักเรียนก็ต้องตามผู้ปกครองไปด้วยในขณะเดียวกันความล่มสลายในเชิงวัฒนธรรมประเพณีก็คือวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเนี่ยก่อนที่เหมืองนี่จะมาได้รับสัมปทานเนี่ยวัดกำลังจะพัฒนาเป็นวัดที่ใหญ่มากขึ้นเริ่มจะทำกุฏิเริ่มจัดทำสาราการเปลี่ยนขนาดใหญ่นะครับมีการก่อสร้างโครงสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าพอเหมืองได้เข้ามาสัมปทานใกล้พื้นที่เนี่ยปรากฏว่าแน่นอนฮะชุมชนถูกโยกย้ายออกไปนะครับชาวบ้านไม่มี
คนอยู่นะครับงั้นคนที่จะมาทำบุญทำประเพณีมาตักบาตร อะไรต่างๆที่วัดเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปในที่สุดพระที่จำพรรษาอยู่ก็ไม่สามารถทนอยู่ได้ก็เลย อาจจะยกย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือสึกหาลาเพศไปงั้นก็เหลือพระที่จำพรรษาอยู่จริงๆอาจจะมีพระองค์เดียวหรือมีเนรองค์สององค์เท่านั้นเองนี่คือความล่มสลายตามมาความล่มสลายตามมาอันดับ3ก็คือว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านนะครับปลูกข้าวนะครับปลูกอ้อยนะครับโดยหลักก็จะทำมาหากินปลูกผักปลูกหญ้านะครับแต่พอมีกิจกรรมเหมืองแร่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่ากิจกรรมการถลุงแร่หรือผลิตแร่เนี่ยมันต้องใช้สารเคมีในการลอยแร่ในกระบวนการให้ได้มาซึ่งทองคำนะครับงั้นไอสารเคมีเหล่านี้เนี่ยแม้ว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยจะอ้างว่าอยู่ในระบบที่สามารถป้องกันดูแลได้แต่สุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่ามันริกก็คือมันปนเปื้อนออกมาภายนอกพื้นที่นะครับเข้ามาสู่แหล่งเกษตรกรรมแปลงไร่แปลงนาของชาวบ้านจนกระทั่งชาวบ้านที่เข้าไปทำแปลงเกษตรทำนาทำไร่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบเจ็บป่วยนะครับมันไม่สามารถเจ็บป่วยภายในวันเดียวนะครับมันสั่งสมนะครับมีสารโลหะหนักในร่างกายมีสารพิษพวกไซยาไนด์อยู่ในร่างกายของชาวบ้านซึ่งก็ไม่ใช่คนสองคนฮะมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมคิดว่าเป็นหลักพันคนนะครับข้อมูลตัวนี้ผมไม่ใช่มโนหรือแอบอ้างขึ้นมาแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของคุณหญิงพรทิพย์แล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ทำการเจาะเลือดของชาวบ้านเด็กเล็กผู้ใหญ่ในพื้นที่โดยรอบเมืองเนี่ยเอามาตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยมีผลของโลหะหนักในเลือดในร่างกายเนี่ยสูงหลายคนมีสภาพอาการป่วยนะครับผิวหนังอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ผุพองอะไรต่างๆเริ่มปรากฏอาการที่สำคัญก็คือว่าวิถีเกษตรของชาวบ้านเปลี่ยนไปวิถีการทำมาหากินของชาวบ้านปกติคนชนบทเนี่ยหมดจากหน้านาทำไร่แล้วก็มักจะไปเก็บผลผลิตที่อยู่ในแปลงไร่แปลงนาเก็บผักบุ้งเก็บตำลึงกระถินอะไรต่างๆตามหัวไร่ไปนามากินหรือแม้แต่ไปจับปลาดุกปลาช่อนปลาหมอในแปลงนาเอามากินแต่คราวนี้ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันปนเปื้อนไปด้วยสารอาจจะสารพิษสารโลหะหนักเนี่ยชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะเอาผลผลิตเหล่านี้มากินชาวบ้านก็จะต้องไปแสวงหาอาหารจากที่อื่นมันก็เป็นค่าใช้จ่ายของชาวบ้านและนอกจากนั้นน้ำซึ่งเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคประจำวันเนี่ยนะครับเจาะลงไปในพื้นที่อาจจะเป็นน้ำบ่อตื้นหรืออะไรเนี่ยพอสูบมาใช้เนี่ยมันก็มีอาการน้ำมีสีผิดปกตินะครับมีสารโลหะหนักเกลือปนมีสารปรอทมีสารแคดเมียมเจือปนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทำลายวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดรอยต่อนี่โดยชัดเจนเมื่อโดยชัดเจนอย่างนี้แล้วเป็นที่น่าเสียใจว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกับเพิกเฉยมาโดยตลอด10กว่าปีผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านไม่รู้นะครับชาวบ้านรู้เรื่องแล้วก็นำความเนี่ยไปร้องเรียนนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในพื้นที่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ในอำเภอผู้ว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบสนองเรื่องเหล่านี้จนในที่สุดชาวบ้านบางท่านอดรนทนไม่ไหวก็ต้องนำคดีไปฟ้องที่ศาลปกครองพิษณุโลกแล้วก็ในที่สุดศาลก็มีนิจฉัยว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการไปนะอาจจะเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่สามารถที่ยุติปัญหาได้จนมาถึงทุกวันนี้รัฐบาลกับมีนโยบายที่จะขยายพื้นที่ให้สัมปทานแปลงเหมืองทองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากในจังหวัดพิจิตรแล้วก็ยังขยายเข้าไปในพื้นที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกเข้าไปในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าไปในจังหวัดหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีที่มวกเหล็กซึ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงโคนมชื่อเสียงของประเทศก็มีแผนของรัฐบาลที่จะเปิดสัมปทานเหมืองทองเหล่านี้นะวันนี้เองพี่น้อง5จังหวัดซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนเล็กๆของคนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหมืองทองจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็เลยเอาความทุกข์ร้อนเดือดร้อนมาร้องแร่แห่กระเชอผ่านคนก็ข่าวผ่าน AFTV วันนี้อย่างน้อยเป็นสื่อกลางสะท้อนไปยังในระดับนโยบายผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนจะได้รับรู้ว่าณวันนี้คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนหากนโยบายของรัฐบาลไม่มีการทบทวนหรือเดินหน้าต่อไปเนี่ยหนึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลสองสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแม้จะย่อบแยบอยู่แล้วก็อาจจะเสื่อมถอยและทรุดโทรมลงไปจะต้องสูญเสียเงินในการที่จะไปรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับรายได้จากค่าประธานบัตรค่าธรรมเนียมนะครับค่าสินแร่ต่างๆนี่อาจจะปี 1-2-300 ล้านเนี่ยไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในเชิงสุขภาพของประชาชนที่อาจจะต้องเสียไปในอนาคต
เร็วๆนี้นะครับนอกจากนั้นความขัดแย้งที่อาจจะตามมานะครับซึ่งจะขยายไปในพื้นที่อื่นอีก10กว่าจังหวัด11จังหวัดในแผนของรัฐบาลที่จะขยายเหมืองทองไปอีก100กว่าพื้นที่100สัมปทานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่4-5จังหวัดนี้นะครับทั่วประเทศเลยฉะนั้นประเด็นปัญหาแม้แต่ภาคใต้ก็ยังมีแผนที่รัฐบาลจะไปดำเนินการผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญวันนี้เลยก็ต้องนำพี่น้องประชาชนตัวแทนทั้ง5จังหวัดเนี่ยมาอธิบายความว่าเขาทุกข์ร้อนเขาเดือดร้อนอย่างไรแม้ว่าบางพื้นที่ยังไม่มีโครงการเข้าไปแต่ว่ากระบวนการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยดูเหมือนว่าพยายามจะเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่จะเข้าไปรับสัมปทานเนี่ยได้เขาเรียกเข้าไปดำเนินการอย่างสะดวกนะครับโดยไม่มีภาคประชาชนขัดขวางโดยที่อาจจะใช้อำนาจรัฐอำนาจทางกฎหมายไปกระทำการโดยที่ไม่บอกหรือไม่บอกกล่าวประชาชนหรือไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าพื้นที่ซึ่งเขาเฝ้าทรัพยากรมาตลอดชีวิตมาตลอดตั้งแต่บรรพชนของเขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์หรือปกป้องทรัพยากรเหล่านี้เพื่ออนาคตของลูกหลานเขาในอนาคตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆต้องมีการทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่มีการทำการสอบถามแต่บางทีเขาชอบทำประชาพิจารณ์แบบกระซิบเงียบๆตอนทำแล้วนะคะอย่างข้อมูลที่เก๋มีถ้าเกิดขาดตกบกพร่องไปหรือตรงไหนตัวเลขไม่ถูกต้องทั้ง5ท่านสามารถแก้ไขได้เป็นข้อมูลในปี2557นะคะเขาบอกในรายละเอียดของข้อมูลที่มีก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลให้สัมปทานแก่เหมืองแร่ทองคำที่เป็นแนวนโยบายกันมาตั้งแต่2539เปิดเหมืองแร่ตอนปี2544นะคะตอนนั้นมีอดีตนายกคนดังไปเปิดด้วยนะคะและมีการขยายโรงงานจนกินพื้นที่กว่า3จังหวัดแบบที่พี่ศรีสุวรรณบอกนะคะใช้พื้นที่3จังหวัด750,000 ไร่กินพื้นที่พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และบ่อเก็บกักกากแร่ที่เต็มไปด้วยสารพิษเช่นไซยาไนด์แพร่กระจายไปในพื้นดินน้ำพืชพันธุ์สัตว์ป่าคนจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆและเพราะว่าเหมืองแร่บางชุดบางส่วนมีทุนข้ามชาติแฝงเข้ามาด้วยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะต้องมาคุยกันก่อนหน้านี้ที่มีข่าวของพิจิตรคือไม่ใช่ว่าพี่น้องประชาชนชาวพิจิตรหรือว่าในพื้นที่กระทบใกล้เคียงไม่ได้ช่วยกันสู้สู้กันมาจนถึงมีหยุดอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะปิดไปสักราวๆปีหนึ่งหรือยังไม่ปิดก็ไม่รู้30วันแล้วหลังจากนั้นก็มีหน่วยงานนะคะที่เรียกว่ากพร.เนี่ยดำเนินการให้เปิดอีกครั้งหนึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่บอกว่าก็พาไปตรวจพาผู้ป่วยไปตรวจแล้วนี่ก็โอเคปลอดภัยดีไปดูในเรื่องของกระบวนการเยียวยาก็โอเคจึงมีการดำเนินการต่อจากนั้นอีกใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่เหตุปัญหาก่อนหน้านี้จนถึงวันที่เราต่อสู้กันวันนี้นะคะพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์คือพื้นที่ที่ติดกันได้รับผลกระทบนะคะใครจะเป็นตัวแทนเล่าเรื่องนี้ดีคะพี่นันท์เดี๋ยวเชิญพี่นันท์เชิญค่ะจริงๆของพิษณุโลกนะครับมันเป็นในส่วนของอำเภอเนินมะปรางมันมีทั้งหมด76หมู่บ้านนะครับทีนี้เนี่ยในขณะที่เรายังไม่ได้มีเหมืองที่ใหญ่โตมโหฬารเหมืองพิจิตรแล้วก็สัมปทานอาจจะไอ้สัมปทานบัตรก็ยังไม่ได้ลงไปถึงเนินมะปรางแต่ว่าขั้นตอนของเนินมะปรางเนี่ยอยู่ที่การดึงคืนที่ดินออกจากมือชาวบ้านได้ยังไงแล้วก็อีกตัวนึงก็มีการเข้าไปให้อาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่เข้าไปสำรวจตั้งแต่ปี49นะคะรอบแรกแล้วก็มาปี52รอบที่2คราวละ5ปีค่ะช่วงที่สำรวจเนี่ยก็เราก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการไล่ซื้อที่ดินของชาวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆและในขณะเดียวกันก็พื้นที่เนินมะปรางเนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่ทั้งหมดทั้งอำเภอนะครับเป็นพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายก็คือพูดง่ายๆก็คือยังเป็นที่ดินของรัฐอยู่ทั้ง76หมู่บ้านนะครับเราก็เลยเป็นห่วงว่าในขณะที่มันเป็นที่ดินของรัฐแล้วก็เวลาชาวบ้านทำมาหากินเนี่ยรู้สึกลำบากเหลือเกินเวลาจะอย่างน้อยโครงการแห่งรัฐก็เข้าไม่ถึงนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนเดิมเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอำเภอเราเนี่ยมันถูกปล่อยทิ้งด้อยการพัฒนามานานมากในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคระบบของที่ชาวบ้านเรียกว่าความเจริญต่างๆมันเข้าได้ยากมากซึ่งมันแต่พอมาเป็นมีโครงการเหมืองแร่ทองคำเข้ามาเนี่ยครับเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็ถนนไม่ถึงน้ำไฟก็มาอย่างนี้เหรอคะทำไมไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนั้นทำไมอยู่ๆไอ้พื้นที่ที่เราบอกว่ามันสมควรต้องเก็บรักษามันเป็นอุทยานมันเป็นป่าสงวนมันต้องเก็บรักษาเพื่อประเทศอะไรพวกนี้ชาวบ้านจะเข้าทำประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยแต่อยู่ๆมาพอ
พอเหมืองเข้าไปนะครับเหมืองกลับไปทลายภูเขาเป็นลูกๆซึ่งอยู่ในเขตอุทยานได้เหมืองกลับไปเจาะพุนหมดเวลาเมื่อก่อนเวลาจะเจาะน้ำบาดาลในชาวบ้านต้องเสียตังค์นะครับเวลาจะขุดสระในชาวบ้านต้องลักลอบขุดผู้รับเหมาต้องลักลอบขุดที่จะเอาน้ำมาทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่พอเพียงอะไรพวกนั้นมันต้องระวังกฎหมายหมดเลยเพราะว่าแม้กฎหมายกรมป่าไม้เนี่ยบอกว่าแม้แต่ดินก็ย้ายไม่ได้2กิโลเนี่ยห้ามย้ายดินชาวบ้านอยากจะถมดินปลูกบ้านอะไรนะเมื่อก่อนทำไม่ได้ครับแต่นี่คือความเหลื่อมล้ำเวลามีใน76หมู่บ้านเดิมทีเป็นอย่างนี้ครับผมค่ะในเขตพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติพรบ.อุทยานแห่งชาตินี่นะครับดังนั้นใครที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเก็บเห็ดตัดต้นไม้พันไม้หรือสมุนไพรเนี่ยต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนนะครับจึงจะเข้าไปได้ดังนั้นชาวบ้านเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเวลาชาวบ้านจะเข้าไปดำเนินการเนี่ยยังถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมาจับกุมนะจะขุดที่ดินแปลงนาสักหน่อยเนี่ยในเขตอุทยานก็ทำไม่ได้ในเขตป่าสงวนก็ทำไม่ได้แต่ทำไมหน่วยงานผู้ประกอบการเข้าไปเนี่ยไประเบิดภูเขาไปเจาะอะไรต่างๆทำไมทำได้ง่ายโดยไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าไปขัดขวางได้ดูแลเลยรัฐอ้างได้ไหมว่าก็รัฐให้บัตรในการสัมปทานไปมันเลือกปฏิบัติคือชาวบ้านเขาก็ร้องขอว่าจะขอไปใช้ประโยชน์และช่วยดูแลในการดูแลเขาอยู่ตรงอยู่ใกล้ๆเขาสามารถดูแลช่วยดูแลให้ได้แต่ว่าดูแลแล้วขอให้ใช้ประโยชน์นิดหน่อยได้ไหมแต่ไม่อนุญาตแต่พอผู้ประกอบการขออนุญาตเข้าไปดำเนินการอนุญาตให้เลยมันเกิดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งชาวบ้านเขามองว่าเหตุนี้หรือเปล่าซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทุกวันนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเคสของบ้านตำบลวังยางเนี่ยนะครับเมื่อปี49นะครับมีการเวนคืนที่จากชาวบ้าน 1,200 ไร่ค่ะชาวบ้านทำมาหากินตั้งแต่ก่อนปี 2,500 ซึ่งเรามีหลักฐานทั้งหมดคือใบเสียภาษีดอกหญ้าที่เขาเรียกพบท.5 นะชาวบ้านมีทั้งหมดอยู่ๆก็ไปบอกชาวบ้านป่าไม้เข้าไปบอกชาวบ้านว่านี่เป็นพื้นที่ลาดชันเกิน35 องศาไม่สมควรเป็นที่ทำมาหากินต้องยึดคืนเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติชาวบ้านก็พอพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวนะชาวบ้านก็ยอมครับเพราะว่าชาวบ้านทุกคนรักคนในหลวงเราอยู่แล้วเนี่ยก็ยอมแต่พอหลังจากนั้นแค่ 2-3 ปีก็ไปปลูกต้นสักเต็มหมดเลย 1,200 กว่าไร่ซึ่งก็เป็นชาวบ้านแหละไปปลูกเพราะว่ามีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะเป็นของในหลวงของเราเป็นป่าให้ลูกให้หลานพวกเราแต่พอหลังจากนั้น 2-3 ปีก็ปล่อยให้เมืองแรกเข้าไปเจาะสำรวจในป่าสักที่ปลูกไว้อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านก็เห็นแล้วมันรับไม่ได้ครับงงกับความไม่ตรงไปตรงมาของรัฐซึ่งเราจริงๆเราศรัทธาหน่วยงานของรัฐนะครับแต่ว่าถ้ารัฐทำแบบนี้เราก็รู้สึกมีความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วแหละกับการเลือกปฏิบัติแล้วแนวโน้มตอนนี้ก็คือข้อมูลที่ออกมาของเหมืองเนี่ยก็ปรากฏว่าแหล่งที่เข้าไปปลูกสัก 1,200 ไร่เนี่ยเป็นแหล่งสุวรรณซึ่งเป็นบริเวณห้วยบ่อทองกับทุ่งนาดีเป็น2หมู่บ้านติดกันเป็นแหล่งสุวรรณแล้วมีทองคำผมจำปริมาณไม่ได้เดี๋ยวต้องให้พี่เป็นเพนค้นให้อีกทีมันเยอะมากทองคำตรงนั้นการบอกว่าเป็นแหล่งสุวรรณแปลว่ามีแนวโน้มว่ามันจะกลายเป็นเหมืองแร่ทองคำถูกไหมคะใช่ครับเดิมหมู่บ้านก็ชื่อบ้านห้วยบ่อทองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและอีกโซนหนึ่งเป็นของโซนเขาเขียวนะครับบ้านเขาเขียวเนี่ยมันจะห่างจากเขาหม้อซึ่งเป็นเหมืองแร่อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับประมาณถ้าวิ่งถ้ารัศมีตัดตรงเนี่ยมันจะประมาณ15กิโลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนเขาเขียวก็ไม่เป็นไรไม่ได้เกิดที่บ้านเราก็ยังทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนอะไรเป็นปกติแต่พอหลังจากที่อาจารย์หมอพรทิพย์ลงไปเนี่ยผมสงสัยเอ๊ะทำไมคนเริ่มป่วยมากขึ้นที่เขาเขียวก็เลยพยายามที่จะส่งสุ่มตัวอย่างมาที่ทางให้อาจารย์หมอเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะแล้วทางหมอรังสิตก็เข้าไปตรวจสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าเราส่งคนเข้ามาตรวจประมาณ38คนนะครับเจอแมงกานีสเจอสารหนูอยู่ในเลือดทั้งหมด18คนนี่ขนาดห่าง15กิโลเมตรนั่นหมายความว่าวันนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะคนแถวรอบๆเขาหม้อ10กว่าหมู่บ้านมันเริ่มคืบคลานมาที่เนินมะปางแล้วโดยอาจจะมาในลักษณะของฝุ่นละอองซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้าไปพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนว่าปีนี้มะม่วงเนินมะปางทั้งอำเภอหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ไม่ติดลูกเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นหนี้กันคนละล้าน2ล้านเพราะสวนที่เนินมะปางเป็นมะม่วงที่พื้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วมะม่วงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่สุดของอำเภอเนินมะปรางซึ่งวันนี้เราก็เริ่มมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยอากาศก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมแต่วันนี้มันเริ่ม
มันมีผลกระทบจากเหมืองหรือเปล่าฝุ่นละอองไอ้บ่อทรายไนพันสองร้อยไร่เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าเราพยายามที่จะร้องขอไปตามหน่วยงานให้ตรวจเรื่องราวพวกนี้เขาก็บอกว่าอ้างว่าไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรทำไม่ได้พื้นที่มันกว้างเกินไปแล้วบางหน่วยงานก็ยังบอกว่ามันมาไม่ถึงหรอกมันห่างกันตั้ง20-30กิโลมันมาไม่ถึงในชั้นหินในชั้นน้ำบาดาลเนี่ยเราพยายามจะบอกว่าลองสุ่มตรวจของที่พื้นที่เนินมะปรางให้หน่อยนะครับในขณะเดียวกันกับมีแนวโน้มอย่างเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขใช่ไหมครับพี่เพียรว่าเอาอสมไปพูดเรื่องการอันที่ชาวบ้านจะต้องอยู่ร่วมกับเหมืองแร่ให้ได้คนแรกเนินมะปรางก็มีการพูดว่าจะต้องกลายเป็นเหมืองแร่ในอนาคตเมื่อวานที่สาธารณสุขกลางจังหวัดพิจิตรให้สาธารณสุขไปพูดว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงเขาเริ่มเขามีหัวข้ออบรมอสมปรับจิตอสมให้อยู่ร่วมกับเหมืองแร่ทองคำได้โดยอสมมาอยู่ด้วยกันไหมคะโดยเชิญอสมประมาณ100คนของเนินมะปรางเข้าไปอบรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพิจิตรผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพในการจัดแต่เห็นว่ามีสิ่งแวดล้อมภาค3นะครับแล้วก็มีสาธารณสุขจังหวัดนะครับเข้าไปจัดทีนี้อีกตัวนึงที่อยากจะบอกก็คือผมอยากจะบอกพี่น้องทั้งประเทศนะครับหลังจากที่นโยบายทองคำออกมาเนี่ยถ้ามีการติดตามข่าวบ้างเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างที่ท่านศรีสุวรรณว่านะครับว่ามันมีทั้งหมด31จังหวัดพื้นที่ล้านกว่าไร่เนี่ยเราคนไทยทั้งหมดเนี่ยที่คนไทยมันน่าจะเป็นเมืองที่ทำเรื่องการเกษตรหรือเมืองที่โดยเฉพาะพื้นที่เนินมะปรางและพื้นที่อีกหลายพื้นที่ที่กำลังจะอยู่ในแผนของการให้อาญาบัตรเนี่ยให้สัมปทานบัตรนะครับมันเป็นพื้นที่ที่สมควรต้องเก็บรักษามันเป็นพื้นที่สมควรที่จะต้องเอาไปพัฒนาให้มันเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกเพราะว่าเราทั้งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าในอนาคตภาวะการขาดแคลนอาหารมันจะมาถึงและภาวะโลกร้อนมันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันผมก็สงสัยว่านโยบายรัฐบาลเนี่ย ก็รู้นะครับว่ามาบตะพุดมันทำให้โลกร้อนรู้นะครับว่าเหมืองแร่ทองคำเนี่ยมันนำเข้าไซยาไนด์ปีละ 4-5,000 ตันเข้ามาในพื้นที่พิจิตรเนี่ยแล้วก็มันคงไม่เอาออกไปแน่ๆหลังจากที่เอาทองไปหมดแล้วมันก็คงจะทิ้งไซยาไนด์ไว้ให้พวกเราซึ่งไม่ใช่ทิ้งให้เฉพาะคนพิจิตรหรือคนเนินมะปรางอาจจะทิ้งให้คนทั้งประเทศด้วยซ้ำไปเพราะว่าไซยาไนด์ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาสักครั้งนึงเนี่ยไอ้บ่อ 1,200 ไร่เนี่ยมันจะอยู่ได้ไงมันอาจจะต้องไหลลงมาจากพิจิตรมาสู่โพทะเลตะพานหินไหลมานครสวรรค์ลงแม่น้ำเจ้าพยาลงมาถึงคนกรุงเทพซึ่งปันปปานครหลวงเนี่ยก็คงต้องใช้น้ำที่เป็นไซยาไนด์มาจากพิษโลกมันก็คงต้องรับกรรมกันทั้งประเทศนะครับทีนี้ว่าผมมองว่าในขณะที่ผมเป็นชาวนาผมอยู่กับแผ่นดินที่เนินมะปรางมาตั้งแต่เกิดเนี่ยผมเห็นว่าการจัดการพื้นที่ของเนินมะปรางเนี่ยมันทำอะไรได้ตั้งหลายเรื่องที่ไม่ใช่เหมืองแร่ถ้าอ้างว่าวันนี้พวกผมทำนาทำไร่ทำสวนมะม่วงแล้วค่าตอบแทนไอ้ค่ารายได้ที่จะเข้าสู่รัฐเนี่ยมันไม่เพียงพอนะผมว่าลงไปทำข้อมูลใหม่กันดีกว่าลงไปดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยคนเนินมะปรางผลิตอาหารเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นข้าวโพดเป็นอะไรเป็นพืชเศรษฐกิจออกมาเท่าไหร่แน่แล้วไปเปรียบเทียบดูกับค่าภาคหลวงของเมืองแร่เนี่ยต่อปีมันเท่าไหร่แล้วไปพูดถึงแล้วกระทรวงสาธารณสุขนะช่วยลงไปดูหน่อยว่าไอ้คนเขาหม้อคนเพชรบูรณ์คนพิจิตรที่ได้รับการเจ็บป่วยเนี่ยคุณจะใช้ภาษีในการรักษาคุณจะมีสวัสดิการมีอะไรให้เขาดูแลให้เขามีชีวิตปกติก่อนที่จะมีเหมืองแร่ได้อย่างไรครับนี่เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่เนี่ยไม่ได้ห่วงเฉพาะตัวเขานะเขาห่วงคนทั้งประเทศด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักวิชาการเคยมาบอกแล้วว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียมันจะทิ้งกากสารพิษมันจะทิ้งผลกระทบถึงเราทั้งชาติแทนที่จะรักษาผืนดินเนี้ยเอาไว้ผลิตอาหารรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่งต่อให้ลูกหลานด้วยนะคะเติมตรงนี้นิดนึงข้อมูลของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ที่ทางด้านของชาวบ้านไปพึ่งพากันมานะคะพี่น้องผู้ได้รับความเดือดร้อนไปมาท่านบอกรายละเอียดไว้บอกว่าสารโลหะหนักที่พบในเลือดของชาวบ้านและพนักงานเหมืองส่วนใหญ่เป็นสารที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันนะยกเว้นสารหนูแต่ประเด็นคือถ้าค่อยๆสะสมไปจะทำให้ร่างกายแย่ค่ะซึ่งพนักงานบางคนในพื้นที่หรือเหมืองแร่ที่มายื่นหนังสือสนับสนุนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างไรต้องทำอย่างไรตัดสินใจอย่างไรเมื่อพบว่าร่างกายตัวเองมีสารโลหะหนักแม้ยังไม่มีหน่วยงานใดพิสูจน์ได้ว่าสารโลหะหนักเข้าไปในร่างกายของชาวบ้านได้อย่างไรแต่ทางการแพทย์อธิบายไว้ว่าสารแมงกานีสส่งผลกระทบต่อระบบประสาททำให้ร่างกายอ่อนแรงสั่นและเป็นโรคพาร์กินสันได้ส่วนสารหนูส่งผลกระทบต่อผิวหนังทำให้คันเป็นผื่นเป็นตุ่มใสและอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งอันตรายมากนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับและไตด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมคะครับ
คนไหนจะเติมต่อดีคะคุณกำเพินเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนขุมเหมืองเลยนะครับที่ดินเองก็ถูกบริษัทดำเนินการไปแล้วได้รับผลกระทบมากที่สุดต้องให้คุณกำเพินได้นำเสนอกำเพินเล่าเชิญค่ะพี่กำเพินครับผลกระทบบริษัทอัครไมนิ่งซึ่งผมเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอทับคอนะครับบริษัทอัครไมนิ่งเนี่ยยื่นขออนุญาตประธานบัตรตั้งแต่เริ่มสร้างโรงงานเนี่ยพ.ศ. 2544ซึ่งชาวบ้านก็ออกมาคัดค้านกันจำนวนมากนะครับแล้วก็มีผู้เห็นชอบด้วยกันบางส่วนผู้ไม่เห็นชอบก็เยอะแต่ปรากฏว่าการอนุญาตของเหมืองแร่ทองคำเนี่ยได้อนุญาตมาโดยที่ว่าละเมิดสิทธิของประชาชนที่คัดค้านกันมานะครับในการขออนุญาตทำบ่อเหมืองในกลางชุมชนหมู่บ้านของเรานะครับซึ่งมันจะมีหมู่บ้านล้อมรอบอยู่ประมาณ 2-3 หมู่บ้านประชาชนจำนวนมากก็ไม่เห็นชอบแล้วก็ต่อต้านคัดค้านกันแต่ตอนนั้นตอนที่เขามาใหม่ๆพี่คำเพลินเขามาถามเราก่อนไหมเขามาคุยกับเราก่อนไหมคือตามหลักการทั่วไปมันต้องมาทำประชาพิจารณ์ในชุมชนแต่ณวันนั้นอะวันที่เขาจะมาเนี่ยเขามาคุยกับพวกพี่ก่อนไหมปกติเขาจะต้องมาขอความเห็นชอบจากชาวบ้านแต่ทีนี้ปี2543เนี่ยสร้างโรงงานเสร็จแล้วปลายปี2543ทำการเปิดดำเนินการขุดแร่ได้เลยค่ะซึ่งประชาชนก็ยังไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านั้นน่ะมีการขออนุญาตไว้แล้วจนสร้างโรงงานเสร็จคือรู้ตัวที่โรงงานเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยบางส่วนจนมีการเปิดทำเหมืองแร่ทองคำขุดแร่อะไรแล้วเขาบอกเราว่ายังไงเขาก็บอกว่าจะทำโรงงานให้ประชาชนได้มีงานทำกันประชาชนเป็นชนบทเนี่ยไม่รู้เรื่องว่าเขาทำโรงงานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารทางราชการไม่เปิดเผยให้ประชาชนใช่ครับมีการตั้งโรงงานขุดสินแร่แล้วปี2544ไปขอทำประชาวิจารณ์ในเขตหมู่บ้านรอบๆเหมืองไม่ได้ไปทำในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นนะไปทำรอบๆเหมืองรอบๆหมู่บ้านที่เกิดรับฟังความคิดเห็นใช่เพื่ออะไรก็เขาฟังทำประชาวิจารณ์เชิงวิชาการนั่นนะฟังคนโดยรอบที่ไม่ใช่คนที่ได้ผลกระทบใช่ดีจริงทีนี้ชาวบ้านพวกผมเนี่ยก็ออกไปต่อต้านคัดค้านกันไม่เห็นชอบอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนั้นแต่ปรากฏว่าทางราชการก็อนุญาตให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละอองหนักที่สุดนะครับแล้วก็เสียงรบกวนฝุ่นละอองนี่จะคุ้งกระจายอยู่ตลอดเวลาหนักมากครับทำให้คนล้มป่วยตายไปหลายคนนะครับช่วงนั้นแล้วก็ถึงมามีการปรับปรุงแก้ไขทำเหมืองแร่ทองคำโดยการใช้น้ำใช้อะไรไปดับฝุ่นเป็นเพียงบางส่วนไม่เบาบางนะครับจนเจ็บป่วยมากขึ้นก่อให้เกิดน้ำชั้นหน้าดินชั้นบาดาลเนี่ยเป็นสารพิษต่างๆนะครับอย่างที่ทนายได้คุยให้ฟังว่ามีสารหนูสารโลหะหนักต่างๆนะครับและทีนี้ก็ชาวบ้านก็เลยออกมาเรียกร้องกันหลายๆคนเป็น 200-300 คนต่อหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐก็บอกมันต้องมีหน่วยงานกลางตรวจหาสาเหตุให้เจอก่อนว่าถ้ามีสาเหตุจริงปนเปื้อนจริงก็จะต้องหยุดแต่ทีนี้จนปัจจุบันในชาวบ้านถึงเจ็บป่วยล้มตายกันจำนวนมากก็ยังไม่มีการแก้ไขอาการเบื้องต้นหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างพี่คำเพลินเนี้ยตัวพี่คำเพลินเนี้ยคือก่อนมีโรงงานเราก็สุขภาพปกติทั่วไปดีครับประชาชนจะสุขภาพดีอากาศจะบริสุทธิ์พื้นที่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับวันนี้เอาง่ายๆจากตัวพี่มีอาการอะไรบ้างก็มันรู้สึกว่าการหายใจทางอากาศหายใจนี่แน่นอนอยู่แล้วครับเราหายใจไม่สะดวกครับแสบจมูกแสบการคอมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้สภาพร่างกายนี่ทรุดโทรมลงไปอย่างเห็นนะครับปัญหาตัวเนี้ยชาวบ้านกลัวผลกระทบแล้วร้องต่อหน่วยงานภาครัฐว่าให้ดูแลหน่วยงานภาครัฐก็ตอบหนังสือไปบอกว่ามีมาตรการป้องกันแก้ไขอย่างใส่หน้ากากเข้าไปอันนี้เป็นหนังสือที่เราคัดค้านกันจากการทำประชาวิจารณ์รอบๆ บริเวณนั้นแต่ก็ไม่เวลาเขาจะอนุญาตเขาไม่มาถามคนที่คัดค้านเขาไปฟังความคิดเห็นของคนส่วนมากซึ่งคนอยากทำงานเหมืองแล้วก็อนุญาตให้ไปโดย
ปัจจุบันเนี่ยจนประชาชนล้มป่วยแล้วยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปไอ้แก้ไขปัญหาครับพี่กำเนิดเข้าไปหาหมอบ้างไหมคะก็หมอว่ายังไงบ้างปัจจุบันนี้เป็นโรคประจำตัวถึง 4-5 อย่างนะครับจากการที่อยู่ในพื้นที่เดิมไม่มีอย่างโรคเกาต์โรคความดันแล้วก็โรคไอ้โรคตับโรคอะไรเงี้ยครับโรคไตค่ะแล้วก็ความไขมันอะไรเงี้ยครับค่ะณวันนี้ผมคิดว่าภาคประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวกันมากนะฮะผลกระทบที่ตามมาเนี่ยอย่างที่อยู่รูปข้างหลังเนี่ยนะครับเราก็โชว์เห็นความเจ็บป่วยของชาวบ้านอย่างชัดเจนฮะขออนุญาตยืนขึ้นให้ดูว่าลักษณะของการเจ็บป่วยซึ่งเป็นโรคผิวหนังนะครับก็ชัดเจนนะครับแม้แต่มีรายงานการตรวจพบของคุณหมอนะพบไซยาไนด์ในผลการตรวจเลือดก็ชัดเจนออกมาว่าคือจะไปบอกว่าไอสารพิษเหล่านี้มันมีอยู่ในโดยธรรมชาติแล้วผมไม่เชื่อครับเพราะว่าถ้าโดยธรรมชาติจะแสดงว่าคนที่ทำนาอยู่ทั้ง60กว่าจังหวัดทั่วประเทศก็ต้องมีสารไซยาไนด์ในเลือดและในร่างกายด้วยแต่ว่าทำไมไปตรวจพบเฉพาะหรือมีปริมาณมากในพื้นที่จังหวัดหรือ3จังหวัดนี้นี่คือผลที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ากระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐอ้างมาโดยตลอดว่ากระบวนการผลิตหรือทำหมูแร่เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องแล้วเนี่ยผมคิดว่ารูปธรรมเหล่านี้เนี่ยคือข้อชัดเจนที่สามารถพิสูจน์ได้และเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าจบไม่คงจบเรื่องนี้ไม่ง่ายเพราะว่าหากภาครัฐยังมีนโยบายเรื่องนี้ต่อไปผมคิดว่าพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีชาวเพชรบูรณ์ชาวลพบุรีหรือจังหวัดเลยหรือแม้แต่ภาคใต้อย่างจังหวัดสตูลคงไม่ยอมเรื่องนี้ง่ายค่ะนี่คือตัวอย่างที่เราได้เห็นนะคะตัวแทนของบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะพักเรื่องนี้สักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูแนวทางที่จะดำเนินการจากนี้ไปรวมถึงจังหวัดอื่นๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของพี่ณัฐพงศ์บอกแล้วว่าในพื้นที่ที่เป็นโครงการจากนี้ไปเนี่ย31จังหวัดล้านกว่าไร่แปลว่าอีกหลายจังหวัดที่ควรจะตั้งใจฟังเรื่องนี้และร่วมไม้ร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอย่างที่พี่คำพูนบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วกับพื้นที่หมู่บ้านของเขานะคะเราพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ